จึงเห็นว่าทั้งหมดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่เป็นแล้วก็รูปที่ท่านเห็นกับรูปที่ท่านเห็นนะฮะในเพนติ้งทั้งหมดเนี่ยท่านกับผมเห็นพร้อมกันนะครับคือผมก็เพิ่งเห็นมันวันนี้วันแรกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเฟรมฮะแต่เรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการแสดงดูนะเรารู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นในการแสดงแต่เราไม่รู้ว่าเฟรมจะถูกบันทึกอะไรเอาไว้นะครับนี่คือหลักการและวิธีการที่เราทำงานการเลือกพื้นที่เป็น3 4ชั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของสวรรค์กับการขึ้นไปในแนวดิ่งใช่ครับเป็นแบบนั้นด้วยครับจะเห็นว่าไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะนะคือผมเล่นเป็นปรสลามแล้วก็ขึ้นไปชั้น2นะเพื่อไปเฝ้าแต่ไปเจอพระคเนศก็สู้กับพระคเนศพอสู้กับพระคเนศเสร็จปุ๊บผมย้ายขึ้นไปเล่นข้างบนผมไปเป็นพระอิศวรพอไปเป็นพระอิศวรปุ๊บผมแปลงเป็นพระนารายณ์พระนารายณ์เป็นพระพานน้อยพานน้อยลงมาหาปรสลามที่ถูกสาปอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยครับคือเส้นมันจะเดินแบบนี้นะคือโชว์เนี้ยจริงๆแล้วอะครับไม่ได้ดูง่ายครับถ้าจะดูเอารู้เรื่องเข้าใจนะครับแต่ถ้าดูเอามันอะโอเคแต่ถ้าจะดูตามเรื่องเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยเพราะว่าในขณะที่คุณคิดว่าคุณปักหลักอยู่ชั้นเดียวเนี่ยคือคุณจะพลาดไป2ชั้นนะแต่ถ้าคุณปักหลักทั้ง3ชั้นน่ะคุณจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย คือมันสนุกตรงเนี้ยคือถ้าเอา3ชั้นไม่รู้เรื่องเลยถ้าชั้นเดียวรอดไม่ได้2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ปัจจุบันครับปัจจุบันอย่างเดียวแล้วก็ตามไปนะตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆกับกระบวนการที่เกิดขึ้นมีอะไรมั้ยครับแล้วพอไปแสดงที่อื่นนี่มันเปลี่ยนแปลงไหมคะแล้วแต่ที่ดูแสดงเนี่ยอันนี้เป็น world premiere อันนี้เป็น world premiere world premiere อะไรฮะของพิเศษกับชื่อดังของอันนี้เป็น world premiere คือเราจะทำมันครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับภาพทั้งหมดมันก็จะถูกเรคคอร์ดแล้วก็เก็บไว้เป็นเหมือนเป็น collection ของเรานะเรื่องนึงก็จะเป็นคอลเลกชันนึงเรื่องนึงก็จะเป็นคอลเลกชันนึงนะครับคือรูปทุกรูปที่อยู่บนนู้นมีชื่อนะครับจริงๆทุกรูปมีชื่อหมดเลยนะครับชั้นบนสีดำนั่นนะครับคือรูปที่ชื่อว่าพระอิศวรครับนะแล้วก็พอลงมานะครับอันข้างในถ้ามองไปตรงๆชั้น2นะครับอันนั้นคือพระนารายณ์ครับเพราะว่ามันพระนารายณ์จะสีม่วง
นะครับแล้วก็เป็นการผสมสีระหว่างน้ำเงินกับแดงนะในช่วงที่พระนารายณ์กำลังแปลงกลายจากพระนารายณ์เป็นพรามน้อยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นม่วงแล้วเห็นว่ามันแดงอยู่มันมีเขียวอยู่นี่คือวิธีการที่เราทำงานนะแล้วก็มันมีรายละเอียดทุกรายละเอียดในทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับมันถูกอธิบายเป็นระบบนะครับแบบชัดเจนไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรแบบขาดตกบกพร่องที่อธิบายไม่ได้เลยนะคือผมเป็นคนที่ต้องอธิบายสิ่งที่ทำได้นะครับถ้ามันอธิบายได้แล้วเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลผมคิดว่าสิ่งนั้นแข็งแรงแล้วก็มันทำให้ผมไม่รู้สึกว่ากลับไปบ้านแล้วนอนไม่หลับว่าแบบเชี่ยกูทำอะไรไปวะเลยก็ขอบคุณนะครับ60นะครับที่ให้โอกาสกับเรานะครับ